นี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้องส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1อนุ4ประกอบมาตรา160อนุ5และมาตรา170วรรค1อนุ5ประกอบมาตรา186วรรค1และมาตรา184วรรค1อนุ3หรือไม่เจ้าหน้าที่วันนี้มีใครมาบ้างกราบเรียนประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนายสรลักษณ์เลี่ยมสุวรรณนักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการขอนำเรียนรายงานการมาศาลของคู่กรณีดังนี้ฝ่ายผู้ร้องประธานสภาผู้แทนราษฎรมอบหมายให้นายเจตนุกูลโพคารัตน์ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประสานการเมืองรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนมาศาลฝ่ายผู้ถูกร้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายให้พลตรีวิรัตโรจนวาทเป็นผู้แทนมาศาลบัดนี้ทุกฝ่ายพร้อมรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยแล้วครับศาลจะอ่านคำวินิจฉัยที่29ทับ2563ระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้ถูกร้องประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้องส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ข้อที่จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องสรุปได้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน55คนเข้าชื่อร้องต่อผู้ร้องขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญโดยกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องใช้บ้านพักในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ซึ่งเป็นบ้านพักของทางราชการเป็นที่พักอาศัยของผู้ถูกร้องและครอบครัวตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกจนถึงปัจจุบันซึ่งตามระเบียบที่เกี่ยวข้องบุคคลที่เข้าพักอาศัยและใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาของทางราชการต้องเป็นบุคคลที่รับราชการอยู่เท่านั้นการที่ผู้ถูกร้องยังคงใช้บ้านพักของทางราชการทหารตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยไม่เสียค่าเช่าค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้กับทางราชการทหารจึงเป็นการอยู่อาศัยโดยไม่มีสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายถือเป็นการรับประโยชน์ใดๆจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในธุรกิจการงานปกติอันเป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา186วรรค1ประกอบมาตรา184วรรค1อนุ3ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1อนุ5นอกจากนี้การกระทำดังกล่าวยังเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561อันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บอนุ4ประกอบมาตรา160อนุ5อีกด้วยผู้ร้องจึงส่งคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3
ประกอบมาตรา82ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องคำชี้แจงข้อกล่าวหาคำชี้แจงของผู้เกี่ยวข้องและเอกสารประกอบแล้วเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา58วรรค1และกำหนดประเด็นที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1อนุ4ประกอบมาตรา160อนุ5และมาตรา170วรรค1อนุ5ประกอบมาตรา186วรรค1และมาตรา184วรรค1อนุ3หรือไม่นับแต่เมื่อใดข้อที่จริงในคดีปรากฏว่าผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2553และเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2557ขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกพักอาศัยที่บ้านพักอาคารหมายเลข253/54ตั้งอยู่ที่กรมทหารราบที่1ซึ่งเป็นบ้านซึ่งบ้านพักหลังนี้ได้มีการปรับโอนให้มีสถานะเป็นบ้านพักรับรองกองทัพบกในปี2555และปัจจุบันเป็นพื้นที่ในความครอบครองดูแลและใช้ประโยชน์ในราชการของกองทัพบกมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนว่าผู้ถูกร้องกระทำการอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1อนุ5ประกอบมาตรา186วรรค1และมาตรา184วรรค1อนุ3หรือไม่เห็นว่าเมื่อพิจารณาระเบียบกองทัพบกว่าโดยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกพ.ศ. 2548ข้อ5ที่กำหนดว่าผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อ1ดังนี้ 5.1เป็นข้าราชการประจำการสังกัดกองทัพบกที่มีชั้นยศพลเอก 5.2 เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบกและประเทศชาติและเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกมาแล้วข้อ7กำหนดให้แบ่งประเภทของบ้านพักรับรองกองทัพบกสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยตามข้อ5ดังนี้ 7.1บ้านพักรับรองกองทัพบกอาคารหมายเลข 70/25 เป็นบ้านพักรับรองของผู้บัญชาการทหารบก 7.2 บ้านพักรับรองกองทัพบกอาคารหมายเลข 1 4 3 11 147/10 2 4 6/16 26/18 385/23 247/25 437/37 493/45 493/45และที่กองทัพบกกำหนดขึ้นในภายหลังเป็นบ้านพักรับรองของผู้บัญชาการชั้นสูงของกองทัพบกและอดีตผู้บังคับบัญชาในข้อ 5.2 ข้อ 8 วรรค 1กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกหมดสิทธิ์เข้าพักอาศัยในกรณีดังต่อไปนี้8.1 ย้ายออกนอกกองทัพบก 8.2 ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด 8.3 ถึงแก่กรรม 8.4 เมื่อกองทัพบกพิจารณาให้หมดสิทธิ์การเข้าพักอาศัยข้อ8วรรค2กำหนดว่าสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยตามข้อ 5.2 ถ้าหมดสิทธิ์เข้าพักอาศัยข้อ 8.1 หรือ 8.2 แล้วกองทัพบกอาจพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยเป็นกรณีเฉพาะรายก็ได้และข้อ 11 กำหนดว่าบ้านพักรับรองที่กองทัพบกกำหนดให้กองทัพบกพิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต่อการพักอาศัยตามความจำเป็นและเหมาะสมในการใช้งานประ
ประกอบคำชี้แจงของผู้บัญชาการทหารบกที่ชี้แจงว่าขณะผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่24สิงหาคม2557ผู้ถูกร้องยังคงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกอยู่ผู้ถูกร้องจึงเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยบ้านพักรับรองกองทัพบกโดยอาศัยระเบียบกองทัพบกว่าโดยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกพ.ศ. 2548ข้อ5และเมื่อผู้ถูกร้องเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวันที่30กันยายน2557แต่ผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ยังคงเป็นผู้มีสิทธิ์พักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกดังกล่าวเนื่องจากผู้ถูกร้องเคยเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบกและประเทศชาติและเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกมาแล้วตามข้อ 5.2 หาใช่อาศัยในบ้านพักรับรองในฐานะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงสถานะเดียวไม่ซึ่งหากผู้ถูกร้องไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกแม้เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นพลเรือนย่อมไม่มีสิทธิ์พักอาศัยในบ้านพักรับรองตามระเบียบของกองทัพบกนี้ได้นอกจากนี้ข้อ8กำหนดให้อำนาจกองทัพบกพิจารณาให้ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกที่หมดสิทธิ์เข้าพักอาศัยด้วยเหตุย้ายออกนอกกองทัพบกหรือออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆให้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยเป็นกรณีเฉพาะรายก็ได้การที่กองทัพบกกำหนดให้อาคารหมายเลข253/54เป็นบ้านพักรับรองแม้จะเป็นการกำหนดขึ้นภายหลังปรากฏตามหนังสือกบทบด่วนมากที่ต่อกห0404/1560ลงวันที่19มิถุนายน2555โดยอนุมัติให้ปรับโอนอาคารเรือนรับรองดังกล่าวเป็นบ้านพักรับรองกองทัพบกซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกก็ตามแต่เป็นการกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 72ให้กระทำได้ส่วนการที่กองทัพบกสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาในการใช้งานในบ้านพักรับรองกองทัพบกพิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต่อการพักอาศัยตามความจำเป็นและเหมาะสมในการใช้งานตามที่กำหนดไว้ในข้อ11แล้วนอกจากนี้การให้สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นกองทัพบกได้พิจารณาให้สิทธิ์แก่บุคคลผู้เข้าเงื่อนไขมีคุณสมบัติในการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกมิใช่ให้สิทธิ์เฉพาะกรณีผู้ร้องเท่านั้นเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกร้องพักอาศัยในบ้านพักรับรองที่กองทัพบกจัดให้และได้รับการสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นไปตามดุลยพินิจของกองทัพบกที่มีอำนาจพิจารณาตามระเบียบกองทัพบกว่าโดยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกพ.ศ. 2548แล้วโดยระเบียบดังกล่าวใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์2548ก่อนที่ผู้ถูกร้องจะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกและนายกรัฐมนตรีโดยที่นายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญของประเทศนอกจากเป็นหัวหน้าของคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วยังมีฐานะเป็นผู้นำของประเทศความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งครอบครัวมีส่วนสำคัญรัฐมีหน้าที่จัดการดูแลให้ปลอดภัยแก่นายกรัฐมนตรีและครอบครัวตามความเหมาะสมแก่สภาพการจัดบ้านพักรับรองที่ปลอดภัยมีความเป็นส่วนตัวสร้างความพร้อมทั้งสุขภาพกายและจิตใจในการปฏิบัติภารกิจในการบริหารประเทศล้วนเป็นประโยชน์ส่วนรวมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐพึงจัดให้มีที่พำนักแก่ผู้นำของประเทศในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรณีของประเทศไทยแม้ในอดีต
รัฐเคยกำหนดให้สถานที่บางแห่งเป็นที่พำนักของนายกรัฐมนตรีในขณะที่ดำรงตำแหน่งเช่นบ้านพิษณุโลกก็ตามแต่ในปัจจุบันการบำรุงรักษายังไม่พร้อมใช้หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ดังนั้นเพื่อให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำของประเทศอย่างได้สมเกียรติรัฐพึงจัดให้มีที่พำนักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการที่กองทัพบกอนุมัติให้ใช้บ้านพักรับรองกองทัพบกและสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาซึ่งผู้ถูกร้องเคยได้รับสิทธิ์ตั้งแต่คราวดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการฐานบกต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกพ.ศ. 2548ซึ่งเป็นกฎที่ยังคงใช้บังคับอยู่โดยมิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนประกอบกับกองทัพบกให้สิทธิ์ดังกล่าวแก่ผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบนั้นโดยถือเป็นสิทธิของบุคคลอันเนื่องมาจากการดำรงตำแหน่งอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกจึงมิได้เป็นการกระทำที่ทำให้ผู้ถูกร้องได้รับเงินหรือประโยชน์ใดๆจากกองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยราชการเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในธุรกิจการงานปกติตามรัฐธรรมนูญมาตรา186วรรค1ประกอบมาตรา184วรรค1อนุ3ดังนั้นความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องจึงไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา170วรรค1อนุ5ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่าผู้ถูกร้องกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ5อันจะทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1อนุ4หรือไม่เห็นว่าเมื่อวินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกร้องพักอาศัยบ้านพักรับรองกองทัพบกซึ่งกองทัพบกพิจารณาจัดบ้านพักรับรองกองทัพบกและสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาใช้งานในบ้านพักรับรองเป็นไปตามระเบียบกองทัพบกว่าโดยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกพ.ศ. 2548แล้วจึงไม่เป็นกรณีการถือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศไม่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบเพื่อตนเองไม่เป็นการขอเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจจะทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่และไม่เป็นการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่เป็นการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายระเบียบและข้อบังคับให้รับได้ดังนั้นผู้ถูกร้องจึงไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานจริยธรรมข้อ27ประกอบข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10และข้อ11อันเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ5ซึ่งเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1อนุ4อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1อนุ4ประกอบมาตรา160อนุ5และมาตรา170วรรค1อนุ5ประกอบมาตรา186วรรค1และมาตรา184วรรค1อนุ3ยืนขึ้นนะครับศาลจะอ่านบันทึกการอ่านคำวินิจฉัยนัดฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ผู้แทนผู้ร้องผู้แทนผู้ถูกร้องมาศาลได้อ่านคำวินิจฉัยที่29/2563ลงวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2563
ให้คู่กรณีฟังแล้วและให้ถือว่าคำวินิจฉัยได้อ่านโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา76ให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับแต่วันอ่านคำวินิจฉัยเสร็จการพิจารณานะครับ